สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ4ราศีนะครับที่มีโอกาสหรือมีเกณฑ์ที่จะจับเงินก้อนโตๆนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคก้อนใหญ่ๆนะครับเพราะว่าผมจะตรวจดวงนะครับทุก16วันนะครับก็คือทุกช่วงที่ลอตเตอรี่ออกนะครับโดยเอาลัคนาไปวางในวันที่1เมษายนนะครับ2563นะครับว่ามีราศีอะไรบ้างที่ในช่วงเวลานั้นมีโอกาสที่จะมีโชคอย่างงวดวันที่16มีนาเนี่ยผมก็วางไว้4ราศีนะครับแล้วก็มีเลขในราศีพฤษภนะครับเลข46นะครับเข้าตรงๆเลยนะครับหลายท่านที่ดูดวงหลายท่านที่ดูคลิปในวันนั้นนะครับก็มีโชคมีลาภกันไปนะครับก็ยังไงแล้วนะครับก็ในงวดวันที่1เมษายนเนี่ยผมก็นำมาฝากอีก4ราศีที่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆนะครับมาดูกันนะครับว่าในงวดวันที่1เมษายน2563เนี่ย4ราศีที่จะจับเงินก้อนโตๆมีโชคก้อนใหญ่ๆเนี่ยมีราศีของท่านอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับวันพุธที่1เมษายนเนี่ยตรงกับขึ้น9ค่ำเดือน5นะครับผมวางลัคนาไว้ราศีแรกเลยที่ราศีมังกรนะครับฉะนั้นราศีมังกรเนี่ยจะเป็นราศีที่มีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตนะครับภพกระดุมพระเนี่ยเป็นราศีกุมนะครับภพราพะเนี่ยเป็นราศีพิจิกนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยในภพราพะเนี่ยก็จะมีเลข3นะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าจุดที่เป็นลัคนาที่ตั้งเนี่ยมี3 5 7ผมเลยเอาเลขชุดเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเลขชุดที่สวยนะเอาชุดนี้มาให้ท่านผู้ชมแล้วกัน357 375เนี่ยเอา3ตัวนี้ยกมาเลยผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าเลข3เนี่ยก็อยู่ในภพราพะแล้วก็ยังอยู่ในราศีมังกรด้วยเลข5เลข7เนี่ยถือว่าเป็นคู่เลขที่ผมว่ามีโอกาสมานะคู่นี้ฉะนั้นผมให้357 375นะชาวสีมังกรแยกจับกันได้3553นะครับ7337 5775นะครับราศีมังกรต่อมานะครับราศีมังกรเนี่ยเล็งกับราศีกรกฎนะครับฉะนั้นเล็งกันยังมีโอกาสถึง 95-100% เลยราศีมังกรราศีกรกฎเนี่ยนะครับไม่มีดาวโคจรแต่ว่าภพกระดุมพระเป็นราศีสิงห์เนี่ยก็ไม่มีดาวอีกนะครับแต่เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือว่าดาวที่เป็นบ้านของชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นเลข2นะครับดาวจันทร์ส่วนภพราพะเนี่ยจะเป็นราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยจะมีดาวศุกร์เลข6และดาวพระเกศเลข9จรเข้ามาอยู่นะแล้วก็ดาวศุกร์เลข6เนี่ยเดินเข้าบ้านตัวเองด้วยนะพบการเงินพบราพะเนี่ยแต่ว่าราศีพฤษภเนี่ยเขาถือว่าเป็นพบการเงินโลกด้วยนะแล้วเลข6เนี่ยเดินเข้าบ้านตัวเองนะดาวยอดเรือนเกษตรของราศีพฤษภคือดาวศุกร์เลข6ฉะนั้นเลข6โดดเด่นขึ้นมาเลยผมก็เลยให้926นะ926กลับไปกลับมานะโดยผมแยกคู่ให้อย่างนี้2662 2992 9669นะครับก็ถือว่าเลข6เลข9เลข2นี่ในราศีกรกฎมีพลังนะครับต่อมาก็คือในวันที่1เมษายนเนี่ยผมผูกดวงดูฤกษ์แล้วเนี่ยในวันนั้นน่ะได้เทวีแห่งฤกษ์เทวีแห่งฤกษ์เนี่ยก็คือมีดาวเขาเรียกว่าดาวพระราหูเลข8อยู่แต่เนี้ยดาวพระราหูตอนเนี้ยท่านจรไปอยู่ในราศีมิถุนนะก็พระราหูเดินมาประมาณครบปีไปแล้วเดือนวันที่22กุมภานะก็จะย้ายทีก็ประมาณเดือนกันยาต้นเดือนกันยานะครับก็มีราหูอยู่ที่มิถุนนะครับผมก็วางลัคนาราศีที่โดดเด่นไว้ที่ราศีมิถุนนะอันนี้พบการเงินของชาวราศีมิถุนก็คือราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์เลข2นั่นเองส่วนในพบราพะเนี่ยก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข3แต่ว่ามีดาวศูนย์เนี่ยอยู่มาหลายปีแล้วเนี่ยดาวศูนย์ของบางงวดเนี่ยมีกำลังขึ้นมาอยู่ในพบราพะนะครับฉะนั้นราศีมิถุนเนี่ยผมเลือกมาให้3ตัวนะ028นะ028เพราะ0อยู่ในภพราพะราศีเมษ2อยู่ในภพการเงิน8เนี่ยวางลัคนาราศีไว้ที่ราศีมิถุนจับคู่ได้อย่างนี้นะ20 02
เคยมีวันที่ผมไหว้พระจันทร์แล้วเลข2มาเนี่ยแล้วไม่มากับเลขอื่นนะมากับเลข0เพราะว่าพระจันทร์มันกลมวันนั้นผมให้รูด2แล้วก็ให้เลข2อ้า2728แบบเนี้ยแบบคราวนี้เลยแต่ไปออก20แหมบางคนก็ไม่รัก0นะเพราะว่า0นานๆมาครั้งก็ไม่มีโอกาสมานะ2002และเลขคู่นี้สำคัญมากเลยในวันในวันที่หวยออกเนี่ยจันทร์มันเดินทางมาทับพระราหูในราศีมิถุนพอดี28อยู่ในราศีมิถุนงั้นคู่นี้โดดเด่นขึ้นมาเลยวันเสาร์ที่28ผมจะไหว้พระราหูนะครับฉะนั้นมีเลข2กับเลข8อยู่ทิศเหนือในโค้งสุดท้ายผมให้ทิศเหนือเนี่ยเป็นเลข2ดาวจันทร์ทิศใต้เลข8พระราหูนะฉะนั้นราศีมิถุนเนี่ย28 82เนี่ยน่าสนใจมากคู่ที่3อย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งเราก็ตีเลข0เป็นเลข8เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยก็เชื่อว่าพระราหูเนี่ยก็หรือดาวมฤตยูเนี่ยสามารถเป็นได้ในยาวดาวมฤตยูดาวยูเรนัสดาวเนปจูนเนี่ยนะเป็นดาวที่เขามองว่าเป็นเลข8กับเลข0นะได้ทั้ง2เลขเลยฉะนั้นให้เลข8008อย่าลืมนะ8008 202 2002เนี่ยสวยทั้งคู่เลยแต่ที่สวยกว่านั้นก็คือ2882นะครับราศีที่3แล้วนะครับราศีแรกก็คือราศีมังกรราศีที่2ก็คือราศีกรกฎนะครับราศีที่3เนี่ยก็จะเป็นราศีมิถุนและราศีที่4ราศีสุดท้ายคือราศีธนูนั่นเองซึ่งเล็งกับราศีมิถุนที่ผมบอกมาเล็งเนี่ย 95-100% ราศีธนูตอนนี้ไม่มีดาวเลยว่าดาวเดินแห่มันอยู่ราศีมังกรหมดเลยจากเดือนที่แล้วนะงวดที่แล้วมี3 5 7ตอนนี้เดินเข้าไปสู่ราศีมังกรทั้ง3ทั้ง5ทั้ง7เลยนะดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์นะครับพบการเงินเป็นราศีมังกรมี3 5 7นะครับพบราพะพบโชคลาภเป็นราศีตุลมีเลข6ผมก็ต้องเลือกให้ท่านผู้ชม3ตัวผมเลือกพบราพะมา1และเลข6แล้วผมมองว่าคู่5 7เนี่ยมีโอกาสมาสูงเนี่ยผมขอเลือกคู่5 7มาแทนตัดเลข3ออกว่าเลข3อยู่ในราศีอื่นเยอะแล้วนะครับราศีธนูผมให้5 6 7เรียงไว้อย่างนั้นน่ะท่านผู้ชมกลับได้นะเป็น6 5 7หรือจะเป็น5 7 6ก็ได้นะครับเรียงไว้เป็น5 6 7ให้มันเรียงกันจากน้อยไปหามากท่านผู้ชมสามารถจับคู่ได้คือ5665 5775 6776ครบแล้วนะครับ4ราศีที่มีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตมีโชคก้อนใหญ่เข้าแล้ว46ตรงๆเลยนะคราวนี้ผมก็คิดว่ามีเลขที่ตรงกับในโค้งสุดท้ายผมหลายคู่มันไม่ว่าจะเป็น2882 7557นะครับหรือแม้แต่คู่76เนี่ยผมเมื่อกี้ราศีธนูคู่76 67เนี่ยผมให้อีกนิดนึงแล้วการเผื่อไว้นะเลข6อาจจะเป็นเลข9นะอย่าลืมอาจจะเป็น7997นะราศีธนูนะเมื่อกี้นะครับผมให้567 5665 5775 7667ขอเพิ่มนิดนึงก็คือพลิกหัวจาก76มาเป็น79 7997มีโอกาสมานะเพราะว่าในโค้งสุดท้ายผมก็ให้ตามเลข79 75ด้วยนะครับครบแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับวันที่24เนี่ยนี่ผมอาจวันที่21อีก3วันเนี่ยผมก็จะจัดพิธีไหว้ขอเงินพระจันทร์บรรณมาภิสีซึ่งทุกเดือนที่ทำเนี่ยผมก็จะนำกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับกระเป๋าก็จะมีสีของคนทั้ง8วันแหละนะครับวันจันทร์สีแดงวันอังคารสีชมพูนะครับวันพุธสีเขียวอย่างเงี้ยพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงนะครับวันอาทิตย์สีแดงวันพุธกลางคืนก็สีดำเนี่ยเราก็จะนำมาเข้าพิธีเพื่อจะขอโชคขอลาภแล้วเอาเงินใส่กระเป๋ามีเงินขวัญถุงไว้ท่านผู้ชมที่ยังไม่มีกระเป๋าหรืออยากจะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เพื่ออยากที่จะแก้เคล็ดในเศรษฐกิจไม่ดีหรืออยากให้มีเงินมีโชคมีลาภเข้ามาก็สามารถเช่าได้จากปกติ 1,200 บาทตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเป็นเลขมงคลคิดราพิเศษที่เป็นเลขมงคลคือ789บาทนะครับรวมถึงหินอมทิตย์แล้วก็หินนินเป็นอมาทิตย์สีม่วงนินสีดำเนี่ยถือเป็นตัวแทนของพระเสาร์กับพระราหูนะครับมหามิตรนะครับคู่โชคลาภก้อนใหญ่คู่78นะครับท่านสนใจก็สามารถสั่งได้ผมจะนำเข้าพิธีของเงินพระจันทร์กันนะอาบแสงจันทร์เนี่ยเป็นเชื่อกันว่าคนที่ทำพิธีกรรมเนี่ย
น้ำมนต์เอ่ยมาปรับปรุงร่างกายมาปรับปรุงบ้านนะครับแล้วก็ของมงคลต่างๆเพื่อที่จะเป็นการปลุกเสกให้เข้มขลังแล้วก็ให้ของที่ผ่านพิธีเนี่ยเกิดความเป็นสิริมงคลนะครับก็ราคาเท่าละ789 บาทนะครับเป็นราคาพิเศษที่ยังคิดพิเศษให้กับท่านผู้ชมนะครับสนใจก็ติดต่อที่แอดมินนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับสอบถามในเรื่องของดวงพิชัยโชคลาภมาเพราะว่าผมก็ผูกดวงในเรื่องของตำแหน่งการเงินและโชคลาภกระดุมดาวที่โดดเด่นในภพกระดุมพระกับราพะเนี่ยเราจะเสริมให้มันอยู่ในจุดที่เป็นคุณกับท่านหลายท่านก็อาจจะโชคลาภคาดเคลื่อนนะครับหรือหวยก็ยังไม่ถูกหรือว่าคนอื่นซื้อถูกแต่เราไปตัดคู่ที่ถูกทิ้งไปหรือบางทีก็เขียนแล้วแต่ไม่ได้ซื้อหรือว่าอาจจะมันยังไม่ตรงกับความน่าจะเป็นในเรื่องตำแหน่งของการเงินและโชคลาภก็สามารถให้ผมเขียนดวงผูกดวงแล้วก็ส่งไปให้ท่านได้บูชานะครับจาก 1,500 บาทในช่วงวันที่7 มีนาเนี่ยผมก็ให้ช่างในร้านพิเศษนะผมจะเอาดวงวันเดือนปีเกิดท่านมาเขียนลงในแผ่นยันเนี่ยนะครับทำพิธีให้ก็789 บาทนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายท่านก็อาจจะมีงบประมาณกันน้อยรวมถึงหนังสือ5789หลายท่านก็บอกว่าตั้งแต่ต้นปีแล้วอยากได้มากแล้วก็เดี๋ยวมีโชคลาภแล้วพอเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็จะสั่งมานะครับตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วผมคิดว่าผมอยากให้ทุกท่านมีโชคในช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยช่วงที่เรากำลังประคับประคองตัวเราเองเนี่ยแล้วหลังจากมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มที่จะดีขึ้นทุกอย่างจะเริ่มกลับสู่สภาวะปกติเนี่ยผมก็อยากทุกท่านมีโชคลาภในช่วงนี้จะไปให้ท่านซื้อในช่วงอีก 4-5 เดือนมันก็นานเกินไปนะครับท่านก็ต้องรอเก็บเงินผมก็ลดเกินครึ่งแล้วกันนะครับพยายามหาตัวเลขที่มันเป็นมงคลขายแล้วเนี่ยอยากได้เลขที่มันนำไปแล้วมันเกิดความเป็นมงคลมีโชคลาภให้กับท่านผู้ชมด้วยผมเลือกเลขพระราหูมานะครับก็จาก 3,999 บาทเนี่ยถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณ 1,900 กว่าเกือบ 2,000 ผมลดลงเหลือ 1,888 บาท1888เพราะว่าเลข8เนี่ยเป็นเลขประจำตัวผมเลยผมอยากให้เลขเนี้ยมันทำให้ทุกท่านมีโชคลาภสนใจก็สั่งมาในราคาพิเศษเนี่ยก็น่าจะถึงสิ้นเดือนมีนาแล้วเดี๋ยวถ้าผมจะขยายเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะเพราะมีหลายท่านสั่งเข้ามาเยอะมาก 1,888 บาทสนใจก็แอดไลน์ที่เบอร์แอดมินที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็อยากทุกท่านเนี่ยมีโชคมีลาภในหนังสือนอกจากจะเหลือประมาณ19งวดแล้วเนี่ยผมยังทำตัวเลขรายวันไว้ล่วงหน้าเลยนะว่าวันเนี้ยตัวเลขดาวอะไรที่เด่นที่สุดแล้วจับคู่มาให้2คู่หลายท่านก็มีโชคมีลาภเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะ1-16มันนานไปท่านก็มาเสี่ยงทุกวันเลยแต่ถ้าท่านไม่มีตัวเลขที่แม่นขมังพอเนี่ยมันก็ถ้าเราเสียทุกวันถ้าเราต้องเป็นหนี้ทุกวันเนี่ยมันก็คงเครียดนะฉะนั้นก็ผมอยากให้แนวทางจากตัวเลขของดาวประจำวันไปให้นะครับก็สนใจก็สั่งมาที่แอดมินนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งมีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้พบกันนะครับพบกับผมทุกวันนะครับในรายการโขงเบ้งดูดาวที่ผมจัดกับอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพแล้วก็เลขก็เรียกว่าดาวนำโชคนะครับดาวแต่ละตัวนี้มีพลังเราก็มีตำแหน่งที่มีคุณนะถ้าเราเลือกตัวเลขที่มีพลังสูงมาแล้วตัวเลขมาเนี่ยสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำเนี่ยเราก็จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโชคลาภได้ทุกวันฝากติดตามด้วยนะครับหลายท่านก็มีโชคมีลาภจากดาวนำโชคนะครับก็ยังไงแล้วครับวันนี้ก็อยากให้ท่านทั้ง4ราศีเนี่ยมีโชคในงวดที่1เมษายน2563เหมือนชาวราศีพฤษภในงวดที่แล้วนะครับก็มีเลขหลายเลขที่ตรงกันก็ฝากท่านพิจารณาด้วยนะครับเน้นๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปเลขโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีด้วยนะครับเพราะว่าออกไล่เรียกกันนะครับก็วันอันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ผมเป็นกำลังใจให้นะทุกคนก็ต้องสู้แล้วก็เราก็จะต้องฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจเดินไปด้วยกันนะครับถ้าว่างดูรายการบ้านดวงนะครับเพราะว่าจะได้ดูกันทุกวันเพราะตอนนี้ผมมีคลิปรายวันแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ